สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมคะที่พี่รีวิวกระเป๋าคุโรมิไปสรุปว่าพี่ชอบคุโรมิมากพี่เลยใช้งานได้จริงแต่วันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิว iPad อันนี้นะคะก็จะเป็น iPad ของพี่และเคสของพี่นะคะiPad ของพี่ใหม่นะคะก็เป็นรุ่น Pro Max สี Space G พอจริงนะคะ iPad มันเป็นเคสที่มีความคล้ายคลึงกับคอมแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นของพี่บัวเพราะพี่บัวให้ยืมพี่บัวก็เลยเอากลับค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปากกาของหนูเคยทำปากกาหายด้วยนะคะพ่อด่าแทบตายเคส iPad อันนี้นะคะก็แอบจะมีความซับซ้อนนิดนึงครั้งแรกที่พี่ใช้ก็แบบซับซ้อนมากเลยมันซับซ้อนตรงที่ว่าแบบเอ๊ะเราต้องทำอย่างนี้หรอมันตั้งอย่างนี้จริงดิไม่น่าตั้งอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรีวิวข้างในเลยกันแต่พี่ขอเล่ากลับไปตอนที่แบบพี่อายุประมาณ 5-6 ขวบพี่อยู่ในห้องนอนแม่แล้วตอนที่แม่ทำงานอยู่ใช่ไหมในโทรศัพท์เนาะพี่บอกว่าแม่คะหนูไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองเลยต่อไปหนูขอมีโทรศัพท์เลยได้ไหมเดี๋ยวแม่ก็มีโทรศัพท์ตอนนี้เลยไหมคำที่หนูพูดว่าตอนนี้เลยได้ไหมไม่อะแม่ก็แบบให้โทรศัพท์ตัวเองไปเลยแล้วซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นอะหนูก็ดีใจมากมีโหลดเกมมาเต็มเลยตั้งแต่นั้นหนูอยู่ไปกับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโทรศัพท์พังตอนใกล้จะขึ้นปีใหม่ปั๊บปีใหม่หรือวันเกิดวะพ่อพี่ก็ซื้อ iPad เครื่องนี้นี่แหละค่ะเป็นของขวัญวันเกิดเปิด iPad มานี่ปั๊บก็จะเจอเป็นสีแดงนะคะก็เป็นสีแดงหมดเลยมันไม่ได้เป็นรูปหาอะไรสีแดงอิโมจิไหนเป็นสีแดงพี่เอาเพราะพี่กะว่าพี่จะทำแบบนี้นี่แหละค่ะมันจะมีแบบนี้ให้เราทำมากมายเลยอะค่ะนี่นะคะเปิดมาหน้าแรกก็จะเจอกับ YouTube นะคะก็คือช่องยามิสโตรเลนใครยังไม่กดติดตามก็รีบไปกดนะคะอันนี้นะคะก็เป็นจะเป็นคลิปล่าสุดนะคะที่พี่ลงไปอันนี้เป็นบลูอันนี้เป็นคลิปจากฟันพี่ก็ยังใส่อยู่นะอันนี้เป็นช่องที่ไม่ได้แบบว่าแบบเป็นช่องหลักนะอันนี้เป็นช่องที่พี่จะโชว์สินประดิษฐ์ของพี่นะว่าพี่ทำอะไรบ้างมาจ้านี่สมบัติอันนี้ค่ะก็เป็นคลิปใน TikTok ที่พี่แบบว่า TikTok ที่พี่โดนแบนไปดูคลิปที่พี่ร้องไห้บน TikTok ด้วยนะ โอเคมาเนี่ยค่ะ2แอปนี้นะคะ Seesaw Family กับSeesaw เฉยๆนะคะ2แอปนี้นะคะมันจะต่างกันที่อันนี้จะเป็นสำหรับผู้ปกครองสมมติว่าเด็กนักเรียนแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะแล้วคุณครูเห็นใช่ป่ะคุณครูก็จะแบบส่งไปให้อีเมลดูว่าลูกคุณทำอย่างนี้นะลูกคุณทำอย่างงู้นนะอันนี้อย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็จะโชว์ผลงานด้วยก็ได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นซีซอของเด็กนักเรียนเอาไว้แบบว่าส่งเกมส่งงานไปให้นักเรียนทำข้างในแอปซีซอที่หนูเรียนนะคะส่วนใหญ่ที่คุณครูส่งมามันก็จะเป็นเกมเนาะอันนี้ก็เป็นคำบรรสองนะคะอันนี้เป็นคำรอหันอันนี้เป็นคำดื้อยากมากยากมากแล้วพรุ่งนี้พี่สอบอันต่อไปก็จะเป็นคำรึรือสองอันนี้นะคะก็จะยังเป็นคำรึรือคำรึรือเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นคำความหมายของคำรึรือนะคะครบ8เลยมาเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอันนี้อันนี้นะคะมันเขาก็จะส่งไปให้ในอะไรก็ไม่รู้อ่ะได้สตาร์ทเลยพี่จะเลิกเกมนี้นะพี่อ่ะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานิดนะและฮาริฮันฮาริฮันจะอ่านให้เราเลยแล้วก็เราก็ต้องใส่ชื่อในลิตเติ้ลบอร์ดตอนนี้ลิตเติ้ลบอร์ดของพี่นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของแอปการเรียนของพี่นี่นะคะนอกจากแอปซีซอนนะคะก็จะเป็นแอปทั้งหมดใน iPad ของหนูนะคะนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น App Store กล้อง YouTube VT Studio แอปที่พี่ชอบมากที่สุดพี่เอ็ดโรคีดเอาไว้วาดรูปเอาวันนี้ก็จะเป็นผลงานพี่เป็นน้องเหนียวแต่พี่วาดบนกระดาษสวยกว่าอย่างเหมือนแบบนี้ค่ะเหมือนให้ว่าเหมือนเป็นแบบนี้ตั้งยากผลงานชิ้นที่2ของพี่บอลลูนแม่งที่เหลือพี่วาดอีกแอปนึงที่ไม่บอกอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปอาร์บีเพนได้บทงานพี่เยอะมากมีประมาณ162รูปที่วาดเอง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 ก็คือ
ไม่มีปกติอะคือแบบพี่ว่าลูกไม่เก่งใช่ป่ะก็เลยพี่ใช้เทคนิคในการแบบพับอะพี่เอาจากสมุดของพี่ใช่ป่ะได้พับลงไปเร็วคือพี่ก็ว่าไปเรื่อยๆนี่เร็วสุดแล้วนะยังนานมากอยู่เลยอะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอให้เห็นโปสเตอร์อะไรบางอย่างก่อนที่พี่กะว่าจะไปโชว์โปสเตอร์ลิทเทนเนอร์ My mouth has the retainer ปากฉันอะมี retainer อยู่ข้างใน because my teethis not strong when I'm smile เพราะว่าฟันฉันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พี่จะพิมพ์ว่าเวลาพี่กินอาหารพี่ต้องถอดดีเทนเนอร์ออกแล้วก็ brush my teeth ก็คือเวลาแปรงฟันก็ต้องถอดออกอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่สุดสปูนแล้วแมวกับโปเตโต้พี่ก็จะต้องอันนี้ก่อนนะคะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกลิขสิทธิ์พี่ทำสีอย่างนี้ใช่ปะมันดูไม่สวยพี่ก็เลยต้องลบใหม่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยอันที่พี่ทำผมให้พี่ผักบุ้งถึงแม้ว่าหน้าตาดีเทลเล็กน้อยมากพี่ก็ทำนานมากมาดูผลงานที่หนูทำกันนี่หนูอยากโชว์ผลงานหนึ่งที่เป็นผลงานที่พี่ชอบที่สุดเพราะมันเป็นการมิตรภาพก็คืออันนี้เป็นรูปของพี่กับเพื่อนพี่เราเจอกันที่ MK บังเอิญมากไม่ได้นัดด้วยนี่เขาก็จะเป็นรูปสมัยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอศครีมแมวแมวแมวเมียวเมียวเมียวบ้านเมียวแต่มีสิ่งนึงนะคะที่พี่ตื่นเต้นมากให้ทุกคนเห็นมากๆก็คืออันนี้มีชั้นของพี่ภาพเคลื่อนไหวต้องวาดเองทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลายน้ำนะพระอาทิตย์กำลังขยับไปทำให้น้ำระเหยและกลายเป็นกลุ่มเมฆนี่ก็ขยับมาและฝนก็เริ่มตกเมฆมันหุ้มน้ำไม่ไหวมันก็เลยตกลงมาอันนี้เป็นอนิเมะบ้ารถชนที่ตลกที่สุดยิ้มยิ้มยิ้มโอเคเมฆนักแดงไปนะนั่นนะโอ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะรถชนเม่งเม่งสิเม่งเมฆอันนี้นะคะก็เป็นจอนหลวดออกมาไม่ใช่ดวงอาทิตย์มาอยู่กับดาวองคามเพราะรู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่างมันจะมาเป็นนักบินอวกาศอันนั้นไปนะคะแล้วโลกกะก็แบบไอ้จะเรียกให้แบบว่าแบบอันนี้กลับมาเพราะกำลังจะโดนแผดเผาจากอีดวงอาทิตย์ถ้าทุกคนอยากวาดอยากทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชันเหมือนกับพี่นะคะก็ต้องไปวาดรูปในแอป iBit Paint ก่อนนะคะหลังจากวาดภาพใน iBit Paint แล้วเราก็แค่บันทึกภาพแล้วเอาภาพไปใส่ใน Keynote แค่นั้นก็สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะพี่ก็แบบว่าถ้าพี่จะดูหนังเนาะแอปส่วนใหญ่ก็จะดูใน YouTube และบางครั้งพี่ก็ดูใน Disney Plus มี Netflix ด้วยนะคะแต่ว่า Netflix ไม่สามารถดูได้ก็คือทุกคนอาจจะเห็นนะว่ามันดูได้เฮ้ยมันก็ดูได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูมานี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วพี่ก็จะไม่สามารถดูได้เกมที่พี่ชอบมากที่สุดนะคะเป็นเกมเด็กตั้งมันชื่อว่า My Universe เรียกยาวๆก็คือ My Little Universe ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกมแบบ survival ไปสู้เรื่อยๆแบบเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่แบบว่าเราต้องสร้างจักรวาลไหนอะคะให้ดีขึ้นแบบเอาง่ายก็คือคอนเซ็ปต์โลกถูกทำลายแต่ชายคนแรกของโลกจะสร้างโลกให้ดีขึ้นอ่ะขออีกเกมนึงไปเกมของพี่นะคะเมื่อก่อนพี่ชอบด้วยป่ะ Can of Can พ่อค่ะเล่นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วพอเห็นพ่อเล่นแคนใช่ไหมเฮ้ยมันดูสนุกจังเลยอะพี่ก็เลยเล่นตามพ่อบ้างตอนนี้พี่อยู่เลเวล55ตกมันคือปิดปรับปรุงเหรอใช่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับของหนูแสดงว่าระบบอะเขาปิดปรับปรุงอยู่นี่ก็เป็นอัพทั้งหมดของหนูนะคะที่มีอยู่ใน iPad หนูค่ะก็คือแอปซีซอส่วนแอปต่างๆนะคะก็จะเอาไว้เล่นหรือไม่ก็วาดภาพหรือไม่ก็ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุกคนชอบอยากให้พี่รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาในไลฟ์สดของFun Familyนะคะพี่บัวจะได้รู้ต่อ
าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามช่องใหญ่ใหม่ชวนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย